มาแล้วครับสเต็มขอบคุณครับสำหรับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขาตั้งสติแป๊บหนึ่งครับวันนี้เมาหมัดนะฮะนี่บ้านน่าจะเป็นบ้านของทางศาลา4ครับก็จะเป็นทางสาชลาภาพฮะกับทางสงครามฮะบุกร่วมครับต้นเกมก็ใส่กันก่อนเลยครับรอสักครู่นะฮะวันนี้ก็จะพยายามบรรยายให้มันที่สุดเท่าที่จะมันได้ฮะเพราะว่าเป็นซีซั่น1ครับเริ่มแล้วก็เป็นครั้งที่1ด้วยครับเราจะมีทั้งสิ้น5ครั้งนะครับนะครับ5ครั้งแจกทั้งหมดเท่าไหร่รวมแล้ว 100,000 นะ2ซีซั่นนะส่วนทัวร์นาเมนต์ซีซั่นที่1นี่ก็จะเป็นวันที่7มีนา10มีนา14มีนา17มีนาแล้วก็21มีนาคมนะครับจ่ายเงินรางวัลรวมแล้ว 50,000 บาทครับก็อันดับ1นะครับ 8,000 บาทอันดับ2 6,000 บาทอันดับ3 4,000 อันดับ4 2,000 บาทครับนะครับก็ตามตารางฮะหลายๆกิวคงได้เห็นตารางกันแล้วครับแล้วก็รางวัลบ้านกิววอลนะครับวอลละ 6,000 บาทนะครับรวมนะครับต่อวอลรวมๆแล้วก็จะ 6,000 บาทเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีว่าหลังไหนมีคะแนนอย่างไรเท่าไหร่นะครับขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะฮะโอเคครับยินดีต้อนรับนะครับผู้ที่รับชมผ่านไลฟ์สตรีมแล้วก็วิดีโอย้อนหลังนะครับผมก็ทำหน้าที่บรรยายเช่นเดิมครับวันนี้เป็นซีซั่น1ครับวอลแรกเลยครับเปิดเกมมาก็เป็นศาลา4ครับที่โดนชลาภาพครับกับสงครามร่วมกันบุกฮะวันนี้นะครับเรามี10หลังครับเปิดกันที่อันเดอร์บาลันครับแล้วก็กิฟเฟนไปดูที่อันเดอร์บาลันกันก่อนเลยนะครับเนินชัวสเตน 0.5 คะแนนครับแล้วก็มีเงินรางวัล 1,000 บาทครับโฮเฮน1คะแนน500บาทนะครับเนินเบิร์กครับ 1.5 คะแนนครับ500บาทเวิร์สเบิร์ก2คะแนนเท่านั้นนะครับไม่มีเงินรางวัลและโรเทนเบิร์กครับไม่มีคะแนนครับแต่ว่ามีเงินรางวัลให้ 1,500 บาทนะครับส่วนที่กิฟเฟนลิฟิเลียนครับ500บาทอีโย500บาทYes Snake ครับลบ2คะแนนนะครับ500บาทนะครับ Burgel ลบ2เช่นกันนะครับ500บาทเช่นกัน Mercedes ครับไม่มีคะแนนนะครับก็500บาทนะครับวันนี้บ้านหลักบ้านใหญ่บ้านรุนแรงครับคาดว่าน่าจะไฟลุกโชนนั่นน่าจะอยู่ที่ Rothenburg และ Würzburg ครับ Rothenburg และ Würzburg นะฮะก็คือ Rothenburg นั่นจะเป็น 1,500 บาทนะครับไม่มีคะแนนนะครับส่วน Würzburg เป็น2คะแนนนะครับต้องดูว่าทีมไหนหิวครับถ้าทีมไหนหิวรีบใช้เงินก็ต้องคงจะใส่กันที่โรเทนเบิร์กครับแต่ส่วนทีมไหนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสะสมคะแนนไปเรื่อยๆครับเอาไว้ปูทีหลังครับก็น่าจะเป็นเวิร์สเบิร์กนะครับบ้านรองลงมาก็น่าจะเป็นเนินชวาสเตนนะครับ 0.5 คะแนนและ 1,000 บาทนะครับเนินเบิร์ก 1.5 คะแนนนะครับกติกาครับเช่นเดิมนะครับกิลไหนที่ได้บ้าน2หลังเป็นต้นไปนะครับจะคิดคะแนนบ้านที่น้อยที่สุดเป็นหลักนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นผมได้บ้านลิฟฟิเลียนนะครับที่มีเงินรางวัลอย่างเดียวครับเพียง500บาทไม่มีคะแนนนะครับและได้เวิร์ธเบิร์ก2คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเวิร์ธเบิร์กผมจะได้คะแนนไม่ได้คะแนนจากเวิร์ธเบิร์กนะครับและบ้านหลังนั้นก็จะไม่มีใครครองเป็นการตัดแต้มนะครับแต่ว่าลิฟฟิเลียนผมก็จะได้ตังค์ว่างั้นเองผมก็จะไม่ได้คะแนนนะครับแค่นั้นครับคือถ้าเอาไหวตัดคะแนนไหวตัดคะแนนบ้านคนอื่นได้ก็ทำไปฮะกีวอร์ต้องใช้สมองนิดนึงครับนิดนึงดูก่อนวันนี้ยอดชมตอนนี้เท่าไหร่ยังครับยังไม่เยอะครับรบกวนฝากแชร์เลยครับอุ้ยอะไรวะน้ำหยดตอนนี้พื้นที่สุดท้ายแล้วครับที่โรเทนเบิร์กครับอ้าวไอ้เหี้ยทำไมมีโรเทนเบิร์กวะอ๋อโรเทนเบิร์กบ้าน 1,500 โทษทีครับวันนี้เมาหมั่นครับเอาวันเกิดนะวันเกิดไม่พอจะโดน
ไล่ออกจากโรงเรียนด้วยครับไอ้สัตว์เหตุผลโคตรงี่เง่าเลยเฮียตอนนี้ชราภาพกับสงครามครับขึ้นพื้นที่สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนศาลาสี่ครับทีมลับทีมเดียวเลยครับวันนี้จะมีใครมาช่วยตบตูดให้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายเราก็คงจะได้เห็นบทบาทแต่ละกิลนะครับและวิธีการเล่นต่างๆนะครับนี้ยังไม่แตกครับบ้านโรเทนเบิร์กครับ 1,500 บาทคือผมจะแม่งจะจามไงศาลาภาพตอนนี้โอ้โหศาลาสี่ครับไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับโดนหนักแบบนี้เหนื่อยเลยครับโอ้แม่งแลบแล้วก็เรียบร้อยครับบ้านแตกครับดูว่าจะเป็นของสงครามหรือเป็นของชราภาพฮะเป็นของชราภาพฮะดูหลังนี้ก็60กว่าคนด้านในก็คงจะมีซาเวจลายรออยู่ครับชั้น2เอ้ยชั้น3เออชั้น2ถูกแล้วชั้น1ก็จะเป็นทีมเวิร์สครับแล้วบ้านเวิร์สเบิร์กนี่เป็นของชราภาพครับเวิร์สเบิร์กนี่2คะแนนครับเอาล่ะครับทีนี้ทีมฝั่งพันธมิตรครับมีแผนถ้ามีแผนมีคนเฝ้าบ้านให้ครับ2ชั้นเลยทีเดียวครับด่านแรกก็จะเป็นทีมเวิร์คครับต้องดูครับว่าจะไปพูคะแนนให้ใครครับชลาภาพจะเป็นทีมวิ่งตีฮะส่วนทีมเวิร์คและซาวเวทไลน์เป็นทีมวิ่งรับรอสวนครับผมอ่านเกมให้ดังนี้นะครับถ้าชลาภาพวิ่งตีแล้วโดนสวนหรือทีมเวิร์คต้องวิ่งตีอีกทีมนึงอ้อเขามีทีมบุก2รับ2ครับแบบนี้จบเลยครับก็คือชลาภาพกับสงครามครับเป็นทีมบุก2ทีมแล้วก็ทีมรับทีมเวิร์คกับซาเวทไลน์2ทีมครับ2ทีมจะบุกแล้วก็จะพูบ้านให้กับเกมรับอีก2ทีมแน่ๆครับเป็นแผนการที่น่าจะออกมาในรูปเกมแบบนี้นะฮะก็คือรับ2บุก2ฮะโรเทนเบิร์กตอนนี้ก็เป็นเกมรับของสงครามฮะคือรับได้ก็รับไปก่อนนะถ้ารับไม่ได้เดี๋ยวจะช่วยตบตูดแล้วประมาณนั้นครับเริ่มบุกตีก่อนในการเล่นเก็บคะแนนการชิงตีก่อนค่อนข้างมีส่วนได้เปรียบเป็นอย่างมากฮะเลือกระหว่างเกมรับ2ชั้น2กิลถือว่าเห็นผลชัดเจนฮะเปิดใหม่ยังวะเนี่ยเปิดแล้วศาลา4บุกลำพังแบบนี้ลำบากฮะน่าจะเหนื่อยเปล่าครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมาแบบมีรูปแบบแผนชัดเจนครับแล้วก็ยึดครองบ้าน2แต้มไว้ก่อนแล้วครับส่วนหลังนี้ 1,500 ครับแม่งโลภชะมัดเอาทั้งเอาบ้านใหญ่2หลังเลยประมาณนั้นแล้วก็น่าจะมีการไล่แบ่งแต้มกันไปในช่วงท้ายครับเพราะว่าเก็บบ้านแต้มได้เยอะจะค่อนข้างค่อนข้างได้เปรียบฮะเนื่องจากสามารถทำให้ทีมลิ้วล้อนะครับดีดขึ้นมาเป็นอันดับ2อันดับ3ที่อยู่ใต้ตีนได้กันต่อไปนะครับก็มีผลนะครับสำหรับคะแนนไอ้เบิร์ดเดย์ครับวันนี้ฟินจองวัดครับอ้าวฟินจองวัดก่อนเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับอวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะฮะฟินจองวัดไว้แล้วนะครับฟินไม่นอนบ้านหน่อยหรือบ้านมีเยอะครับเราเปิด10หลังครับเอื้ออำนวยนะครับให้แก่อยู่ที่พอที่จะเล่นได้บ้างครับก
ก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเท่าที่มีครับตอนนี้พื้นที่หน้าว้ายมาสาราสี่เปิดได้ครับเปิดมานิดนึงแต่ยังเจาะไม่เข้าครับชลภาพกับสงครามแข็งเหลือเกินนะหมู่แต่สาราสี่ใจถึงครับใจสู้ฮะสามคนแล้วครับตอนนี้ในไลฟ์สตรีมแชร์ไปที่หน้าเฟซได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมคิววอลนี้ได้เลยกำลังจะยึดพื้นที่คืนได้ครับพื้นที่หน้าวาร์ปเป็นทางสงครามฮะที่กับคืนพื้นที่หน้าวาร์ปให้ส่วนชลาครับไล่เก็บตัวปะปลายครับตัวที่หลุดออกมาครับไล่เก็บสงครามยึดพยายามจะยึดหน้าวาร์ปแล้วก็ยืนอัดซ้ายครับแต่สาราสี่เติมไม่หวัดไม่ไหวครับเติมหนักไปหน่อยครับเดี๋ยวไปดูที่เวิร์สเบิร์กซิของเวิร์สเบิร์กก็จะเป็นไม่มีอะไรครับเวิร์สเบิร์กนี่ก็จะเป็นทั้งทีมเวิร์กแล้วก็ทางซาวเวดไลน์นะครับ2ทีมผ่านไป17นาทีฮะสำหรับคิวหัน90เวลไหนดีแนะนำเพื่อนๆหน่อยครับที่ไลฟ์สตรีมนะเอาที่มันเป็นไปได้จริงๆนะครับเรามิตรภาพยังคงสำคัญที่สุดนะครับเบิร์ดนี่แม่งเหี้ยอะไรเนี่ย90กว่าคนสาราสี่ครับโยกบ้านบุกครับบุกที่ทีมเวิร์ดตอนนี้มีเพียงสาราสี่ทีมเดียวครับที่บุกส่วนทางอีกฝั่งหนึ่งครับเรายังไม่เห็นนูบไม่เห็นเดียร์เพนเบิร์ดไม่เห็นทูเกเตอร์หรือฟินนะครับยังไม่เห็นเลยครับแต่ส่วนทางพันธมิตรนี่มาครบแล้วครับทีมเวิร์ดซาเวดไลน์สงครามชลาครับ4ใบเถาฮะโดขอเข้มๆหน่อยครับไม่เอาแบบเมื่อกี้ง่วงนอนแล้วง่วงก็นอนเลยครับว่ากันหลับคาจอไปเลยฟินครับเริ่มโชว์รูปกิ้วให้เห็นบ้างแล้วนิดนึงข้างนอกไม่มีอะไรครับเป็นสาราสี่อ้าวสาราสี่มีพื้นที่ครับขยับออกขวาล่างอ้าวครับไล่ได้นิดนึงครับนิดนึงก็เอาฮะนิดนึงก็ยังดีถือว่ายังมีลุ้นและมีโอกาสครับสำหรับหน้าบ้านสำหรับหน้าบ้านของทีมเวิร์กมาครับสาราสี่เจาะบ้านนี้รู้สึกจะหลวมกว่าครับแต่ยังไงครับหลวมหมายถึงมีจุดยืนฮะมีจุดให้ยืนเล่นให้ยืนพักหายใจหรือยังไงด้านบนแม่งวิสาดยืนถอนตัวออกไปแล้วเอาครับกองไหนของทางสาราสี่มาอีกหนึ่งรอบครับหน้าวาร์ปดูครับจะพ้นดาเมจหรือเปล่าครับวิ่งขึ้นบนได้ไหมแอโร่สวนเอาแล้วมีแอโร่สวนไอ้เหี้ยแล้วแอโร่ทำอะไรไม่ได้เลยสถานะไม่ขึ้นเลยครับสถานะไม่ขึ้นเลยแอโร่หายไปแล้วดาเมจจากทีมบุกไม่มีแล้วกำลังจะวิ่งลงขวาล่างอย่างเดียวพีทแซนครับแซนออกเปล่าติดแท็บอยู่แซนอ้าวแล้วโดนแบ็กสมิธนะของทางสาราสี่หวดล้มไปครับพีทสนุกแล้วครับตอนนี้หน้าบ้านของทางโรเทนเบิร์กเอ้ยเวิร์ดเบิร์กมีพื้นที่ให้เล่นนะอีกฝั่งนึงไปไหนกันหมดฮะมากันหน่อยแล้วตอนนี้สาราสี่เปื่อยแล้วครับตัวเปื่อยครับบุกอยู่ทีมเดียวเลยอ้าวครับเริ่มเจาะมีพื้นที่ครับขวาล่างเป็นของทางสาราสี่ครับสงครามมาไหมยังครับหน้าวาร์ปยังไม่เปิดเต็มรูปแบบฮะยังปล่อยให้ทีมเวิร์กเล่นทีมเวิร์กไม่หวั่นนะมีซาเวดไลน์ครับมายืนดูเกมฮะอยู่ที่ด้านนอกครับเพราะดูไลฟ์สตรีมไม่รู้เรื่องแน่นอนฮะผมอัดดีเลย์ไว้เยอะเลยครับอ้าวเฮียเก็บแท็บสาราสี่ครับเจาะทีมเวิร์กหน้าบ้านครับออกเป็นชิ้นไปแล้วอ้าวแล้วเปิดพื้นที่ซะงั้นครับเปิดให้เขาซะงั้นแล้วจะรวบฮะ
สาสีจะรวบยังไงเออจะรวบยังไงมีโอกาสเป็นไปได้ครับถ้าเคลียร์พื้นที่หน้าบ้านหมดแล้วยืนรับหน้าบ้านเลยครับปล่อยซาวเวทไลน์ให้เน่าอยู่ข้างในมีผลนะมีผลแน่นอนครับไม่ใช่เจ้าบ้านกดธงไม่ได้ต้องวิ่งออกมาอย่างเดียวครับถ้าจะปล่อยให้ยืนข้างในอาจจะโดนบุกช่วงท้ายครับระวังครับเออผมเปยไว้แล้วครับแผนซุกแบบนี้มีโอกาสครับมีโอกาสเล่นได้ครับแต่ต้องต้อนบริเวณชั้น1และยึดพื้นที่หน้าบ้านให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนครับก่อนที่จะจัดการในชั้น2ต่อไปจนถึงชั้นน่องหินครับเพียงแค่ต้องรอทางชลภาพกดธงเติมไปรอชั้น3เท่านั้นเองครับสิ่งที่ต้องทำนะฮะมีขู่ครับมีขู่มีแซวครับสำหรับทางชลภาพเฮียหมาต้องยกโข่งถามเลยครับว่าจะตีเสร็จหรือยังครับซาเวทไลน์ครับออกมาช่วยยิงครับแล้วชลาภาพครับเจ้าบ้านมาไล่เก็บฮะหน้าบ้านหลังจากที่ทีมเวิร์กโดนแซะเกมรับออกไปครับก็เป็นชลาภาพครับตามตบเลยครับเล่นแบบไม่ต้องแคร์ฮะโรสเบิร์กครับง่ายๆครับรอตบตูดอย่างเดียวครับระหว่างชลาภาพสงครามครับจะเย็นๆนะแผนต้องแก้ด้วยแผนนะครับหนามยอกเอาหนามบ่งหรือเปล่าครับอีกฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งนี้เอาหนามยอกไว้ก่อนแล้วครับดูว่าจะบ่งออกไหมรออีกฝั่งเพียงเท่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นทีมเวิร์คครับกลับสู่เกมเหมือนเดิมเช่นเคยครับไม่มีปัญหาอะไรหลังนี้ก็จะเป็นชลาภาพกับสงครามนะครับและบ้านหลังนี้ธงหลังนี้ก็น่าจะเป็นของทางกิลที่รับอยู่บ้านนู้นนะฮะอ๋อเป็นชลา รีบแล้วครับเรียกแล้วครับเป็นชลา2หลังครับซึ่งรอวนบ้านได้ฮะโอ๊ยหูขาดสวยไงพันสี่Happy birthday ขอให้ใหญ่ยาวสาวติดตึมขอบคุณครับให้ยังไงก็ได้คืนอย่างนั้นฮะขอให้ได้งานดีกว่าครับตอนนี้เพราะว่าสิ้นเดือนนี้ผมถูกให้ออกแล้วครับเนื่องจากว่าผมเอาแต่สอนเด็กดนตรีเกินไปครับจนไม่สนใจเด็กอื่นเหตุผลมีมาแค่นี้ฮะก็ผมสอนดนตรีจะให้กูไปว่ายน้ำหรือไงอะประมาณนั้นผมก็งงครับแต่ก็เราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาครับไอ้เหี้ยพูดอะไรไม่ได้แต่ก็ยังไม่ถอดใจครับยังสู้จนยังเหลือเวลาครับนี่กูก็เปื่อยอยู่ในบ้านเนี่ยเอาไปดูเนินเบิร์กกันดีกว่าครับเป็นศาลา4ครับกลับเฝ้าบ้านก่อนตรงนี้ก็ฟินครับยังไม่ได้จัดเกมพับกันเลยครับโหเหมือนอีกฝั่งนึงเหมือนจะรีบฮะHappy birthday สวัสดีนะวันนกของใครวะฮะ
คืออะไรวะวันเออเดี๋ยวผมก็อ่านแม่งแล้วงงๆเว้ยหัวดอก็ได้เหตุผลมาแค่นั้นจริงๆฮะวันนี้ไอ้เหี้ยแล้ววันเกิดกูด้วยเมาหมัดนั่นเลยทีเดียวก็แปลกใจพอสมควรครับว่าแล้วถ้าไม่ให้ผมสอนดนตรีไม่ให้สอนเด็กดนตรีแล้วให้ผมทำไรสอนมันว่ายน้ำแทนอย่างนี้เหรอครับสอนมันทำอะไรอ่ะเป็นเรื่องแปลกครับที่ชีวิตหนึ่งผมได้ประสบมาครับไอ้เหี้ยหลังนี้เกิดอะไรขึ้นไหมยังครับออกเป็นศาลา4ครับเนินชวาสเตนก็จะเป็นศาลาโฮเฮนเป็นฟินและเนินเบิร์กก็จะเป็นนูบนะครับแต่ละทีมก็จะตั้งโซนกันที่พื้นที่บ้านอ่าวเฮียละนูบตั้งโซนยังไงวะมีสงครามเฝ้าอยู่ในบ้านอ๋อเดินเบิกเอาสงครามก็กดธงได้ระวังนะเจ้าบ้านไม่ใช่ของทีมเพื่อนพ้องนี่โดนสวนหงายได้เด้อคุณครับยังครับตอนนี้ผมยังขอไม่รับงานนะฮะเดี๋ยวยังขอสู้ไปก่อนครับยังไม่ถอดใจนะขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์นะครับแล้วแม่งเลือกวันถูกด้วยเหี้ยเลือกวันเกิดกูซะด้วยมวยถูกคู่ครับนี่ตอนนี้กูวับเปื่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยเนินเบิร์ก55คนแล้วเว้ยเอาครับฟินอ้าวไม่ใช่ฟินสาลา4ครับบอกไม่ไหวครับอยากสนุกต่อครับขอเล่นกับฟินขอบุกหน่อยครับโดนรับมา2รอบแล้วฮะบุกแล้วครับตอนนี้แล้วเจาะฟินเป็นที่เรียบร้อยครับฟินสู้ๆครับฟินเกมรับถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันครับที่เคยเป็นครับแต่ตอนนี้จะกลับมาความเดี๋ยวลิ้นไปแล้วจะกลับมาเป็นเกมรักโอ้โหทีนี้กูอ่านข้อความนี้แล้วกูลิ้นคันเลยอะไรมาเนี่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์โบโซโถยังเห็นกันอยู่หลับๆไม่น่าเลยแก่ซะแล้วสัตว์มันไม่น่าเลยตายซะแล้ว ยังครับยังไม่แก่ครับยังไหวขอบคุณครับสำหรับคำอวยพรแม่งเจ็บใจตรงที่วันเกิดเนี่ยแหละไม่เครียดฮะผมได้พิสูจน์ทุกอย่างกับที่นั่นไว้หมดแล้วศาลา4ครับที่บ้านฟินบุกมาแล้วครับตอนนี้ศาลา4ครับทำการเจาะฟินที่บริเวณชั้น1ครับครึ่งทางแล้วครับก่อนขึ้นชั้น2บ้านหลังนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นบ้านของทางฟินด้วยหรือเปล่าฮะมันยังไม่เห็นธงนะครับครบกี่ขวบแล้วเหรอครับผม29ขวบแล้วฮะใช่ว่า29ขวบฮะยังกลางคนอยู่ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ชมไลฟ์สตรีมตรงนี้นะครับยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดรับการแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพราะว่า
หลังครั้งลิงก์อาจจะมีการเปลี่ยนกลางคันครับเผื่อคอมดับอะไรก็แล้วแต่นะพอสตรีมมาลิงก์จะเปลี่ยนครับแต่ถ้าท่านกดรับการแจ้งเตือนมันจะขึ้นให้เลยครับว่ามีการสตรีมขึ้นมาจากชาแนลผมนะครับจะได้ไม่ต้องไปรอลิงก์กันให้เสียแล้วอ้าวฟินถ้ารับจุดนั้นระวังนะครับชั้น2เตือนไว้ก่อนครับระวังฟินครับขยับถอยหน่อยดีกว่าครับประสบการณ์คุณมีอยู่แล้วครับจำไม่ได้หรือกระไรอ้าวไอ้ชิบหายระวังฮะหรือว่ามีตัวไปดักอยู่หรือยังไงอะไรอ้าวไปกันใหญ่แล้วครับรั่วแล้วครับฟินโอ้ไม่น่าเลยครับไม่น่าเลยครับชั้นนี้ไม่ควรนะไม่สมควรนะโอ้โหแล้วกำลังจะขึ้น3ครับยับเลยครับวิ่งซ้ายเข้าเพิ่งตื่นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณลิลิท 1+ 85ผู้รับชมฮะสวัสดีฮะยินดีต้อนรับนะครับผู้ที่รับชมผ่านไลฟ์สตรีมอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังกติกาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ครับเป็นซีซั่นที่1ครับวอลแรกครับเราเปิดทั้งหมด10หลังนะครับมีอันเดอร์บาลันแล้วก็กิฟเฟนนะครับที่อันเดอร์บาลันนะครับที่เนินชัวสเตนก็จะมีคะแนนครับ 0.5 ครับแล้วก็เงินรางวัล 1,000 บาทโฮเฮน1คะแนน500บาทเนินเบิร์ก 1.5 500บาทเวิร์สเบิร์ก2คะแนนนะครับไม่มีเงินรางวัลโรเทนเบิร์กครับ 1,500 บาทไม่มีคะแนนนะครับกิฟเฟนที่ลิฟิเลียนครับ500บาทอีโย500บาทนะครับ2หลังนี้ไม่มีคะแนนเยสเนฟลบ2คะแนนครับคือมีคะแนนติดลบให้ว่างั้นแล้วก็มีเงินรางวัลให้ครับ500บาทเบอร์เกลลบ2เช่นกันนะครับ500บาทส่วนเมอร์เซเดสครับ500บาทไม่มีคะแนนนะครับอันนี้บ้านใหญ่ก็จะเป็นทางอันเดอร์บาลันนะครับกติกาเช่นเดิมนะครับก็คือถ้าได้บ้าน2หลังขึ้นไปจะนับบ้านที่มีคะแนนน้อยที่สุดนะครับแต่เหตุผลใดคุณถึงต้องเอาบ้านหลังอื่นด้วยเพราะว่าอาจจะเอาไว้ตัดแต้มฮะเอาไว้ตัดคะแนนนะครับก็คือเท่ากับว่าถ้าคุณได้บ้าน2คะแนนใช่ไหมแล้วก็เสือกไปได้บ้านที่ Mercedes ที่มีเงินรางวัลแต่ไม่มีคะแนนด้วยคุณก็จะได้บ้านของในส่วนคะแนนและรางวัลของ Mercedes ซึ่งคะแนนที่ว่าคือมันไม่มีนะครับแล้วก็500บาทอย่างนี้ใช่ไหมผมพูดถูกว่าเพราะว่าในกติกาเขียนว่าจะคิดคะแนนบ้านน้อยที่สุดเป็นหลักและส่วนบ้านที่ไม่มีคะแนนจะคิดคะแนนไหมเดี๋ยวรบกวนทีมงานตอบคำถามผมหน่อยครับเวิร์สเบิร์กสมมติเวิร์สเบิร์ก2คะแนนถูกป่ะแล้วเมอร์เซเดสมันไม่มีคะแนนอ่ะมันไม่ได้เป็นลบอย่างนี้จะคิดคะแนนยังไงครับคิดหลังที่มีคะแนนใช่ไหมก็คือก็จะได้เวิร์ดเบิร์ก2คะแนนและได้เงินของ Mercedes 500บาทอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวรอทีมงานตอบผมหน่อยครับไอ้ส่วนบ้านที่มีคะแนนอย่างเงี้ยผมเข้าใจครับไอ้พวกลบ2หรือว่า1คะแนน 0.5 คะแนนผมเข้าใจว่ามันจะไปได้คะแนนของบ้านหลังนั้นอันนี้ผมเข้าใจครับแต่ส่วนบ้านที่ไม่มีคะแนนก็คือจะนับคะแนนอย่างที่ผมว่าไหมไอ้เหี้ยผมพูดงงปะวะเอ้าถึงพื้นที่สุดท้ายครับที่ผมสลับหน้าจอไปมามึนเหมือนเดินไปเดินมาถึงหินแล้วก็เป็นศาลา4ตีแตกเป็นที่เรียบร้อยครับบ้านฟินหลังอื่นบูมกันหรือยังครับโฮเฮนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเมื่อสักครู่ศาลาแตกสีตีแตกไปแล้วชลาที่เนินเบิร์กครับเจ้าบ้านเวิร์สเบิร์กเป็นทีมเวิร์กไม่มีอะไรครับไปไหนกันหมดอะไรวะอ
ข่งทะเลาะอะไรกันวะไม่ได้ติดตามฮะวันนี้เห็นมีเดือดเดือดกันอยู่ในเฟซนี่อุ้ยคนถามหาทูเกเตอร์กันใหญ่เลยครับไม่แน่ครับอาจจะมารอบเดียวแล้วจบเลยครับทูเกเตอร์เล่นอย่างนี้เซิร์ฟพังไม่ต้องโทษใครเลยเซิร์ฟไม่ถึงกับพังหรอกครับเพราะว่ากลุ่มคนอีกกลุ่มนึงใหญ่ๆก็จะเป็นกลุ่มที่เขาไม่เล่นกิวอนนะฮะส่วนพวกเราเป็นพวกสายบู๊สายเถื่อนนะครับมันก็แค่กลุ่มนึงกลุ่มเล็กๆนะครับส่วนกลุ่มที่เขาชอบเล่นเพื่อความทรงจำเก็บเลเวลหาของพ่อค้าไม่ขายอะไรก็มีครับเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวประมาณว่าผู้ที่กิวอนนี่คือ1ส่วน4ของเซิร์ฟครับโดยประมาณก็ยังพอไหวฮะยังพอรับได้ครับทำอะไรดีครับตอนนี้เหตุดีไหมไม่ตีกันเลยอ่ะเหตุก็ไม่ได้เข้าได้ไหมเนี่ยเวลตังก็ไม่มีไม่มีเหี้ยเลยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกต้องครับกิวอื่นไม่อยากรอเพราะเหตุผลนี้ครับเรื่องของการจับพันโกพาวเวอร์โข่งได้ถูกต้องครับแต่ผมว่าทูเกเตอร์มาแน่ครับอยู่ที่ว่าจะมีแผนอะไรแค่นั้นเองครับนี่ก็มีสาราสี่ครับที่เล่นอยู่ทีมเดียวว่าทูเกเตอร์คงยังไม่ถอดใจมั้งครับแต่ว่าต้องดูแผนก่อนอ้าวๆๆเหี้ยว่าจะมาไม้ไหนครับหลังนี้ศาลา4ก็เป็นทีมเดียวที่ยังโลดแล่นอยู่บนคิววอร์นะก็ต้องรู้สึกแปลกๆครับเพราะว่าทางนูบเอง The Expendableทูเกเตอร์ไม่ออกลงเลยครับมาแล้วครับทูเกเตอร์มาลองเชิงครับหลังนี้ครับชนะภาพฮะกับสงครามรับรออยู่ครับหลังไหนก็ไม่ทราบฮะ
โรเทนเบิร์กฮะโรเทนเบิร์กโรเทนเบิร์กไม่ไหวครับเหลืออีก50นาทีสุดท้ายครับครับพึ่งน้อยเราเจอเกมรักเกมรับดักตบแบบเกมรับดักตบแบบนี้กลายเป็นยุงไปเลยอาจจะต้องมีวิธีครับมีวิธีแน่นอนครับวันนี้มันแน่นไปหน่อยครับอีกฝั่งก็พันนะเล่นนะเล่นครับแต่ว่าไม่รู้จะเล่นกันช่วงเวลาไหนแค่นั้นเองครับเราก็ได้แต่นั่งวิเคราะห์เกมฮะแล้วก็ดูบรรยากาศสดๆเท่านั้นนะไม่ได้ไปอยู่ในแผนการสักเท่าไหร่เวสเบิร์กไม่มีปัญหาโรเทนเบิร์กครับเท่านั้นที่มีการบุกเกิดขึ้นครับจากทริกเกอร์เตอร์ฮะเล่นจีวอก็จะหาวิธีทางจับพันกันต่อไปฮะต่อให้ในระบบไม่มีการคลิกจับพันนะครับมาแล้วครับทูเกเตอร์รอบนี้โอ้โหมาเต็มฮะเอาเว้ยทูเกเตอร์มีโอกาสแล้วพึ่งน้อยพึ่งน้อยครับวิ่งลันลงมาแล้วตอนนี้แบกพื้นที่หน้าวาร์โอ้ยแต่ตายเยอะครับตายเยอะตายเยอะมีแรงพลังดันอย่างเดียวดันแล้วครับตอนนี้ทูเกเตอร์ต้องคุมเกมให้ดีครับคุมเกมบุกเกมบุกดีๆเลยครับตอนนี้เพราะว่าทางทูเกเตอร์โดน2คิวชลภาพสั่งล่นถอยไปที่บริเวณบันไดเอาแล้วครับมาแล้วตอนนี้ทูเกเตอร์เอาได้ครับยึดพื้นที่หน้าบ้านให้ได้ครับเท่านั้นนะเท่านั้นเองครับแล้วการเติมเกมจะง่ายครับเพราะตอนนี้มีสงครามรับรออยู่ครับรับไว้ให้ตบตูดถ้าวิ่งไปยังไงก็หมดฮะทูเกเตอร์ต้องตระหนักถึงข้อนี้ครับเพราะว่ามีสงครามคอยตบท้ายให้อยู่ฮะแล้วชนะภาพเองเติมธงได้ครับเพราะนั้นทูเกเตอร์ต้องเคลียร์หน้าบ้านให้สิ้นฮะให้สิ้นก่อนครับแต่2ต่อ1ยังไงก็ยังสู้ยากครับแต่ใจมาครับใจก่อนครับนี่ครับดันให้อ้าวเดี๋ยวเกิดอะไรเนี่ยดันให้ทางชนะภาพล่มถอยไปได้ครับแล้วปล่อยให้สงครามนั้นยืนปิดหน้าว้าฮะถือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงจุดนึงครับทำให้การซื้อเวลานั้นมากขึ้นนะเข้าทางเกมรับเลยครับทูเกเตอร์ยังไปไหนไม่ได้ไกลครับเพราะว่านี่ครับมันจะเหนื่อยครับเพราะว่าหน้าวาร์ปหน้าบ้านไม่ถูกเป็นไม่ถูกเปิดสนิทครับยังคงมีสงครามนะครับคอยปิดอยู่ครับส่วนทางบ้านหลังนี้ครับศาลา4ครับนูบด้วยครับไล่เจาะฟินอยู่ฮะเอ้าไหน
อะไรนะไม่โทรหามันนะขอรีบเลยดิครับต่อครับสาระ4เจาะฟินถึงหินแล้วครับ1มีรูปมาด้วยครับเดี๋ยวขอย้ายหลังก่อนครับมีคือต่างคนรอต่างรอเสียบรอสวนนะไม่ว่าจะฝั่งใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะฝั่งทางของพันธมิตรหรือคอมมิวนิสต์นะมีรอเสียบรอสวนกันทั้งนั้นหลังนี้ก็คงไม่มีปัญหาศาลา4ครับคงชิงตีได้สบายครับเอ้าไอ้เหี้ยวาร์ปไม่ขึ้นหินสักทีครับมาไม่เดินละแล้วก็บ้านแตกฮะนี่ครับนี่ครับมีเดียร์พันเบิลกับนุ๊กมาครับมายันไว้ครับเออดูเกเตอร์บางส่วนก็มางานนี้มีล่อเปล่าดูครับจะล่อเข้าบ้านใหญ่หรือเปล่าครับสำหรับทางอีกฝั่งหนึ่งครับมาครบเลยครับทูเกเตอร์นุ๊กดูเกเตอร์ครับมาได้ครับตอนนี้ต้องการปิดพื้นที่หน้าบ้านอย่างเดียวครับนูบฮะคอยช่วยเหลืออยู่ครับนูบคอยช่วยเหลือแล้วเห็นผลครับเกิดขึ้นครับรอสงครามอย่างเดียวครับที่จะต้องถูกเคลียร์ออกไปจากพื้นที่บริเวณหน้าวาร์ปมีเดียร์เพิ่มมาร่วมแจมด้วยและในขณะนี้ครับทูเกเตอร์ดันชลภาพลงไปที่บริเวณบันไดแล้วครับเอาจริงครับตอนนี้พึ่งมาหนักครับโอ้แล้วสงครามกับชลภาพต้องถอยเอาตัวรับไปยืนคู่กันเลยครับแล้วเป็นทูเกเตอร์ครับบุกเดียวครับลุยเดียวครับหน้าวาร์ปขอนินเนียนสาราสี่มาด้วยครับเอาแล้วครับตอนนี้หน้าบ้านและเทครับหลังนี้เกิดอะไรขึ้นครับเหลือเวลาอีกประมาณ40นาทีเอาครับทูเกเตอร์ไล่ใส่ไฟครับแล้วสาราสี่ครับร่วมขบวนบุกครับเป็นเอกเทศครับขอบอกไว้ก่อนครับสาราสี่ขอเป็นเอกเทศเท่านั้นแต่รอบนี้มีส่วนร่วมอะโอ้โหแล้วร่วมบุกครับบุกใครไม่บุกบุกชลาภาพด้วยครับดาเมจไม่รู้ว่าจะไปชนกันไหมครับอาจจะลำบากนิดนึงครับต้องดูทางสงครามแก้เกมครับดูสงครามแก้เกมอีกทีนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปที่เบรนหน้าวาร์ปฮะหน้าวาร์ปโอ้โหแล้วปิดพื้นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ทูเกเตอร์มีโอกาสครับด้านในจะเป็นเพียงชลาภาพเพียงเท่านั้นฮะแล้วก็สงครามนิดหน่อยครับโอ้แล้วตรงนี้ชลาภาพยืนค้ำสูงมากครับแล้วแนวรับยืนทิ้งห่างออกไปเป็นเรื่องครับตื่นแล้วต้องตื่นครับต้องตื่นแล้วครับสำหรับทางชลาภาพ
ทูเกเตอร์วิ่งง่ายเลยครับอ้าวครับชลาภาพรับลึกลงต่ำโดนดักโดยสาราสีครับมุมนี้มาอีกครับโดนตีชลาภาพขึ้นรับ2ครับรับ2รอรับ2รอแล้วนี่1-1ทูเกเตอร์ไม่กลัวครับไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามีสาราสีแล้วเดย์เอพินเบิลร่วมบุกครับเอาครับเงียบไปเลยครับตอนนี้เงียบไปแล้วครับคงของทางชลาภาพฮะเงียบไปแล้วครับขออีกครับโอดูเกเตอร์รอบนี้จัดเต็มครับแกะพื้นที่หน้าบ้านได้สำเร็จแล้วนี่ครับยัดยาวขึ้น2เลยครับอยากเห็นพื้นที่หน้าบ้านนะไปเฮ้ยแม่งว้าไปดูยังไงวะว่าอีกฝั่งหนึ่งทีมเวิร์กกับซาวเวดไลน์มาช่วยหรือยังครับออกไปดูเลยดีกว่าครับง่ายดีอ้าวเฮียเมาส์หมดเดี๋ยวรีโหลดก่อนแป๊บนึงทุกวันคือเมาส์ถ่านหมดมาละขอไปดูพื้นที่หน้าบ้านก่อนนะมาขัดใจเล็กน้อยครับคืออยากเห็นสถานการณ์เกมมากกว่าครับตอนนี้ฟินมาแล้วครับซาเวลไลมาแล้วครับโอ้นูบพื้นที่หน้าบ้านสลับกันแล้วครับตอนนี้พื้นที่หน้าบ้านซาเวลไลกำลังจะมาเคลียร์ครับการเติมเกมทีมบุกจะยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าสงครามก็อยู่ด้วยครับเอาละครับต้องอาศัยอย่างเดียวว่าหลุด 3-4 ได้หาพื้นที่ได้หลังนี้อาจจะอันตรธานหายไปได้ครับดู2ตรงนี้ครับโอ้โหจำนวนมันบางไปหน่อยครับทีมบุกแบบนี้ชลภาพกินนิ่มฮะกดธงเติมได้อยู่ด้วยครับแล้วหน้าบ้านเติมยากก็มีสาราสีกับชลภาพและนูบบางส่วนครับ 3-4 คิวรวมกันแล้วได้พอๆกับชลภาพที่ยืนเกมรับอยู่ตรงนี้เลยครับเอาครับยืนจัดกันซดปั๊มกันหนักๆฮะเผมวันนี้ตอบคำถามค่อนข้างเยอะครับกับเรื่องที่โรงเรียนอาจจะมีช็อตไปบ้างครับไอ้ยังงงน้ำเมาหมัดครับวันนี้ขออภัยหน่อยครับไปไม่ถูกแม่งหลายเรื่องพยายามจะมีสมาธิอยู่กับเกมเหมือนกันครับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ถามบางทีแม่งคันปากไอ้เหี้ยตีได้ก็ต้องกันได้ใช่ไหมฮะก็น่าจะต้องรอดูว่าจะตีได้หรือเปล่าครับเพราะว่าชนะภาพไม่ใช่หมูฮะชนะภาพนั้นไม่หมูครับแล้วหน้าบ้านตอนนี้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับตอนนี้ศาลา4ครับเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ทูเกเตอร์นั้นบุกขึ้นเหมือนกันครับเอาเรื่องเลยครับขึ้น3ฮะตอนนี้โรเทนเบิร์กครับเกมรับตั้งรออยู่แต่ขาดดาเมจจากทีมบุกฮะดาเมจกับพวกสกิลอินเตอร์ลับต่างๆที่คอยป่วนเกมรับยังมีมาไม่มากพอครับโอ้โหอาศัยดันแต่ดันได้ครับตอนนี้ทูเกเตอร์กับสาราสีครับช่วยกันดันมีเดียพินเบิลมาด้วยครับขออนุญาตไปดูหน้าบ้านฮะหน้าบ้านยังไงครับยังไงก่อนหน้าบ้านมีซาเวดไลน์ซาเวดไลน์ครับและสงครามโรเทนเบิร์กตอนนี้เป็นฟืนเลยครับมีเพียงทูเกเตอร์ครับไม่กล้าวิ่งออกครับยังต้องเฝ้าอยู่ด้านในพยายามจะปิดหน้าบ้านให้ได้ครับสำหรับทางซาเวดไลน์
ได้วิ่งครับได้วิ่งเออเอาครับมาไกลครับมาไวด้วยแล้วมาในช่วงเวลาน่าจะเหลือครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ครับประมาณ35นาทีสุดท้ายครับดูครับว่าเกมนี้ครับใครจะอุดปากใครกันได้ก่อนครับโอ้โหแล้วทูเกเตอร์เติมหนุ่มมาเรื่อยๆครับแล้วดันได้ครับส่วนทางสาราสี่ครับบุกแบบมีประสิทธิภาพเลยครับเกมบุกวันนี้ของทางสาราสี่และทูเกเตอร์ที่บุกร่วมอัดไปที่ชลาภาพครับแต่ตรงนี้ครับวัดที่4ครับน้อยลงทุกๆชั้นทุกๆชั้นเป็นต้นไปตามเกมขึ้นไปที่พื้นที่สุดท้ายครับชั้น4ครับนูบเดฟินิเบิลสาลา4ทูเกเตอร์ครับถึงมันจะน้อยลงฮะแต่ว่ายังสร้างความอึดอัดให้กับเกมรับอยู่พอประมาณไม่มากก็น้อยครับชั้นนี้ครับต้องอาศัยตัวกองครับยังจำรูปแบบเก่าๆได้มาหลุดมากองแล้วเจาะในด่านสุดท้ายทีเดียวครับต้องแบบนั้นฮะคือประวิงเวลาไว้ครับบังคับให้เกมรับภายในบ้านครับดันสูงออกมาครับนี่ครับทูเกเตอร์ตอนนี้ต้องแหวกหน้าบ้านมีทีมเวิร์กมาแหวกสลับแทนนะแล้วอีกฝั่งนึงน่าจะขึ้นรับ2ให้ครับไม่รู้ว่าซาเวตไลน์เป็นไปยืน2ให้หรือเปล่าครับเพราะว่าแนวทางเดินนั้นเห็นรู้สึกจะมีสงครามไม่มีครับไม่มีรับ2ให้ครับโหแล้วเป็นทางเกมบุกที่ไหลต่อเนื่องมาเรื่อยๆฮะต้องเอาสายกองกันไปครับเพราะข้างในเหลือน้อยแล้วครับยื้อให้ได้ครับไม่งั้นชลภาพออกมากินพื้นที่แล้วก็จะเหนื่อยอีกนิดนึงครับมาอีกหนึ่งขบวนใหญ่ๆครับเดินมาร์ชมาแล้วครับตอนนี้ทูเกเตอร์รวมพลระดมพลบุกกันใหม่ครับไล่ตอนกันมาขึ้น3มาแล้วครับเหลือแทบเพียงอย่างเดียวขออนุญาตวาร์ปดูสถานการณ์เรื่อยๆฮะที่บ้านหลังนี้โอ้โหเจ้าชั้นนี้อันนี้ชั้นไหนเนี่ยชั้น1ครับชั้น1ยังมีการเดินตามตีกันมาอยู่ฮะไหลกันเข้ามาครับทีมเวิร์คกันไม่อยู่จริงดูครับมีสะบัดอาจจะมีสะบัดไปเล่นหลังอื่นไหมเดินเทกันใหญ่เลยครับหลังนี้นี่ครับด้านในยังตามเจาะปวดเรื่อยๆครับแต่ด้านนอกไม่รู้จะกรองกันยังไงครับก็มีโอกาสอย่างเดียวเท่านั้นครับก็คือเปิดพื้นที่แนวรับหน้าบ้านครับทางเกมรับออกไปให้ได้ฮะจากพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับแล้วจะเป็นสูตรสำเร็จครับคือลุมตีไม่ต้องมีกลยุทธ์ที่อะไรทั้งนั้นครับนี่ครับต้องดึงเกมรับของชลภาพลงไปให้ได้ฮะต้องช่วยกันเดินฮะช่วยกันอ้าวด้านบนมีครับ 4-5 ตัวไอ้เหี้ยไปโอ้โหตรงนู้นข้างบนเยอะเลยครับไปแล้วครับตอนนี้ถือว่าไอ้เหี้ยเราไม่เห็นจากจอไลฟ์สตรีมฮะ
แม่งมาตรงนี้แล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เจาะ2แนวหน้าบ้านไม่ยอมทิ้งครับหน้าบ้านเองไม่ใช่หน้าบ้านฮะหน้าวาร์ปชั้น4ครับชราภาพไม่ยอมทิ้งครับในเมื่อไม่ทิ้งก็ไม่มีคนตามเก็บตัวหลุดครับแล้วตัวหลุดตอนนี้กำลังจะขึ้นหินครับแล้วถ้าทิ้งตอนหลังนั้นหลุดทันทีครับหลังนี้ชั้น4มีโอกาสฮะมีโอกาสแต่ถ้าต้องดูจังหวะการตีหินดีๆฮะถ้าแตกตอนนี้ชราภาพไหวตัวทันอาจจะรอวิ่งบ้านได้เลยครับคืนหินเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ทูเกเตอร์โอ้โหแล้วยกขยงกันมาครับยกยำใหญ่ครับยำใหญ่ยกใหญ่เลยครับรอบนี้คืนหินครับรอวัดอย่างเดียวครับว่าจะอยู่หรือจะไปจะไปกันเมื่อไหร่ครับไลฟ์สตรีมว่ายังไงบ้างครับนิ่งเลยครับจำนวนผู้ชมตอนนี้124คนแล้วครับยินดีต้อนรับฮะตอนนี้ขอบคุณนะครับสำหรับความเป็นห่วงมีคนหลายคนก็เป็นห่วงครับเรื่องที่ผมโดนให้ออกจากโรงเรียนนะแต่ว่ายังครับยังไม่ถึงเวลาผมยังไม่ตอบรับใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณนะครับแล้วขออภัยด้วยฮะขอบคุณที่เป็นห่วงฮะยังผมยังพอมีเวลาครับให้สู้ต่อครับอีกประมาณจนถึงสิ้นเดือนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็เสนองานมาทีบางทีผมคงถนัดทางดนตรีประมาณนี้มากกว่าครับงานภาคงานอะไรก็ที่เกี่ยวกับแขนงนี้มันเป็นไปได้ครับแต่แบบงานอื่นผมไม่รับประกันเนี่ยมาดูตอนนี้ครับ The Expendable Noob แล้วก็ Together ครับระดมพลขึ้นหินเรียบร้อยครับวัดที่เกมรับครับว่าสมาธิอยู่ตรงไหนฮะชราภาพครับมีสงครามเข้าช่วยมีสงครามเข้าช่วยฮะต้องได้ครับมาขนาดนี้ครับและได้แล้วต้องทำไงต้องคิดต่อฮะได้แล้วจะทำเช่นไรครับต้องคิดอีกนะครับไม่งั้นชราภาพอาจจะทิ้งบ้านแล้วรอสวนหน้าบ้านทีเดียวครับอาจจะเอาคืนได้เลยครับยังไงนี่รอแตกหรือไม่แตกเท่านั้นนะโอ้แล้วทูเกเตอร์ครับหดหายลงไปเยอะเลยครับเกมบุกหายไปเยอะครับจากตรงนี้หน้าบ้านขอไปดูก่อนครับมาดูแล้วไม่แตกแน่ๆครับเอาเยอะเมื่อกี้ก็อยู่หน้าบ้านนี่มานี่2ทูเกเตอร์กำลังเติมเกมกันอย่างรวดเร็วครับต้องถ่วงคนที่อยู่บนหินต้องพยายามถ่วงให้ได้ครับยื้อรอเพื่อนมาเพื่อนกำลังสับตีนกันมาอยู่ครับหน้าบ้านอ๋อทีมเวิร์คปิดอยู่ครับลาสี่ครับมาแหวกพื้นที่หน้าบ้านให้ครับทูเกเตอร์วิ่งสบายเลยครับตอนนี้
ขอไปดูที่หินโอ้โหที่หินเกมรับทั้งชลภาพทั้งสงครามครับรับรอเต็มเลยครับเกมบุกฝืดลงไปเยอะเลยครับที่ตรงนี้การเติมเกมยังมีครับยังมีให้เห็นหน้าบ้านฮะเอ้ยหน้าวาร์ปฮะเอาเอาเอาบู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 ตอนนี้รอลุ้นอย่างเดียวครับตอนนี้ดูเกตเตอร์ฮาลาครับอุดเหนียวกันเต็มที่ครับเหลือ23นาทีทูเกเตอร์ครับขึ้นหินขยับขึ้นหินไปเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆตอนนี้พอหน้าบ้านครับค่อนข้างง่ายแล้วครับมีรู้สึกจะมีสาราสี่ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเขาแหวกพื้นที่หน้าบ้านให้ครับมีมาว้าป่วนด้วยครับเด็ดโตเอาทุกอย่างทำทุกทางครับไม่ได้ด้วยเลยต้องได้ด้วยกลนะสาลา4ตอนนี้ขึ้นมาช่วยที่หินแล้วครับ The Expendable ก็มาสุเกตมาด้วยครับทีมบุกอย่าทีมบุกหลักฮะยาวเลยครับหลังนี้น่าจะคือช่วง10นาทีท้ายครับอาจจะมีการแหวกกลยุทธ์กันนิดนึงครับอาจจะมีวิ่งสลับบ้านหรืออะไรยังไงนี้ขอไม่พูดนะเพราะว่าไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับเพราะตอนนี้คิดว่าหลายหัวกิ้วครับก็ระดมหัวสมองมาคิดแก้ไขจุดนี้ก่อนครับถ้าเกิดแตกล่ะจะทำยังไงต่อครับอาจจะต้องคิดล่วงหน้าไว้ครับ 2-3 จุดแล้วก็ฝ่ายทีมบุกต้องคิดอีกครับถ้าแตกแล้วจะทำอย่างไรจะรับแบบไหนจะให้ใครรับจะอะไรยังไงครับทีมบุกเองก็ทีมรับเองก็เช่นกันครับถ้าแตกจะสวนยังไงถ้าโดนสวนบ้านนู้นจะทำยังไงแม่งคิดเยอะThank you.
ฝัดรัวๆครับนี่มึงมาโคฝัดหรือเอานิ้วฝัดครับเนี่ยวิบแวบวิบแวบเลยเต็มจอเลยครับที่บุกที่บุกเจาะยากจริงๆครับเจาะไปเหมือนติดหมดเลยครับมีสาราสี่ครับทูเกเตอร์เดอะแอมเนเบิลหินนี่แทบจะไม่สะกิดนะมีสะกิดก็นิดๆหน่อยๆครับไม่รู้ตีสู้แซนได้หรือเปล่าครับคือการเคลียร์เกมรับเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะการยืนเคลียร์เกมรับต้องทำด้วยครับถ้ามุ่งเป้าประเด็นไปที่หินอย่างเดียวก็อาจจะต้องปั๊มหนาพอตัวฮะยาวเลยครับยังมีการเติมเกมเรื่อยๆครับทูเกเตอร์โอ้โหมาละลอกนี้ครับเอาครับละลอกนี้มีฮันมีพีซมาด้วยครับแต่จะมายังไงตอนนี้ผมก็นั่งดูอยู่ครับขึ้นหินเดฟิเบิลสาราสิวเอาครับรอบนี้มีลุ้นรอบนี้มีลุ้นครับนูบก็มาด้วยครับรอบนี้มีลุ้นแล้วครับโอ้โหเหมือนมาเยอะกว่าครับถอนรอส่วนหรือเปล่าครับเกมรับไม่แน่ใจครับขึ้นหินหนาแล้วครับเกมบุกหนาเตอะเลยครับเกมรับแต่ชลาเองยังเอาอยู่ฮะยังไม่หวั่นครับเกมบุกนิ่งนิ่งไปนิดนึงครับแต่ดูพยายามเล็งแต่ไม่อยากซูมไงเล็งอยู่ไกลๆครับพยายามจะดูหินให้อยู่ครับว่าที่หินมันจะตกบ้างหรือเปล่าครับนี่มันบุกมานานแล้วเนี่ยสิบห้านาทีสุดท้ายครับ
ชลาภาพเต็มเลยครับที่หินนี่ทีมบุกไม่ไหวครับเกมบุกมาถึงจริงแต่เอาไม่อยู่ฮะไอ้เหี้ยไม่ได้มันตีหินไม่โดนหรือยังไงวะหินหมุนติ้วติ้วติ้วทีมบุกไม่รอดครับเบื่อแล้วดูหน้าบ้านดีกว่าหน้าบ้านมีซาเวจไลน์ครับไปขนาดนั้นแล้วโอ้โหเคลียร์คนแล้วถึงหินแล้วไล่จิ้มคนก่อนเลยหรือไม่ก็รวมแล้วบุกทีเดียวหนักๆยำใหญ่ๆครับค่อยๆไปเป็นกระจุกกระจุกไอ้นั่นตายไอ้นี่เติมไอ้นั่นตายไอ้นี่เติมไม่ไหวครับรวมพลระดมพลบุกกันไปครับไหนๆก็มากอง3ไปเลยครับมันดันสวนก็ดันสวนเข้าไปเด้ใช่ป่ะบังคับให้มันออกมาเออยืนกองกันเนี่ย3เนี่ย3จ่อ4อ่ะกองกันไว้ 2-3 กิลอ่ะถ้ามันจะดันออกก็วิ่งสวนพวดแม่งเข้าไปหรือถ้ามันไม่ออกมาก็รวมให้ได้เยอะแล้วก็ยัดแม่งเข้าทีเดียวขึ้นหินไล่กระทืบคนก่อนเอาคนให้เยอะดาเมจให้มากเข้าไว้ครับเรียมาอย่างนี้หมดนะครับเกมลับไปไม่ไปเลยครับดูหน้าบ้านก็เป็นซาเวจไลน์ครับปิดเรียบร้อยครับหน้าบ้านสองไม่มีอะไรกองเชียร์กองเฮที่รอดูไลฟ์ตีมอยู่นี่เซ็งเลยครับมีชลาภาพเกมรับครับมีส่งที่ดีครับส่วนเกมบุกมันตอนนี้ในความเป็นจริงครับทางหน้าของความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีโอกาสครับแต่ในทางสัจธรรมนี่แม่งพูดยากครับมาถึงหินจริงครับมันควรจะแตกครับแต่อุปสรรคมันเยอะครับชลาภาพรับเหนียวจริงครับสุดตัวทุ่มสุดตัวคือเกมแรกแพ้ไม่ได้ครับแพ้ไม่ได้เลยครับในโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าสัตว์เอ้าอย่างไงดีครับไม่รู้จะลุ้นยังไงครับแปดนาทีเฮ้ย
ดูนนวาสเตนเด้สาราสีโยกไปแล้วเลือกบุกเนินชวาสเตนแล้วสาราสีโยกแล้วครับไม่เอาด้วยแล้วครับตรงนี้ DX รับแล้วครับโลเทนนี่ก็ยังมีซาเวตสงครามอะที่ยังล่อเล่นกันอยู่อะซึ่งยังไงก็ตามแล้วแต่ไอ้บ้านคะแนนครับซึ่งก็จะมีผลที่มากอยู่ดีครับตัวที่หลุดมาผมว่าบนหินเนี่ยตัวที่ตีหินได้นี่มันน่าจะไม่เยอะครับโอ้โหจะมาล้มมาล้มเลยเว้ยก็โดนจับดำโดนทุกอย่างครับไม่มีแล้วครับเกมบุกยังวิ่งอยู่ไหมรู้สึกจะไม่เติมแล้วครับไปดูสาราสี่บุกฟินดีกว่าครับโอ้โหสาราสี่ครับยกมาทั้งทัพฮะมาเพื่อจะเอาหลังนี้ครับเนินชวาสเตนอย่างน้อยก็ยังมีคะแนนนะครับหลังนี้6นาทีลาสี่ครับเข้าถึงหินสี่แล้วครับห้องหินแอโร่สาบนำมาไนท์กระโดดกระแทกเฮียแม่งฮันเตอร์รีมูฟแล้ววิ่งขวาครับอ้าวเฮียฟินวิ่งซ้ายหินบุกวิ่งขวาเลยครับต้องไปเจอจ้าเอ๋กันที่หินนะเมอร์เซเดส500บาทก็ตอนนี้เดี๋ยวนิเบิลตีไปแล้วหลังนี้ครับกระจายบ้านกันไปอยู่หน่อยๆแล้วครับส่วนโรเทนเบิร์กเนี่ยไม่มีแล้วมั้งครับโรเทนเบิร์กหินโล่งแล้วครับเมื่อสักครู่ปล่อยแล้วครับลูเนนชวาเซนดีกว่าขึ้นหินเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ทางสาราสี่ครับมายกใหญ่ครับแตกแน่ๆครับ3นาทีเดี๋ยวไปดูที่อีโยครับหลังเมื่อสักครู่แตกไปเป็นที่เรียบร้อย
อีโยบ้านทูเกเตอร์ครับลูกเฝ้าระวังให้อยู่ที่เบรนด้านหน้าวิสาชลามันเดินเข้ามาได้ไงวะกับฮันเตอร์ของสงครามซาวเวทก็มายังไงวะเนี่ยบ้านทูเกเตอร์แต่ชลามาบุกครับแล้วไงทูเกเตอร์ไม่สวนนะพี่รอชลาไม่ให้ออกไปไหนครับเหมือนประมาณนั้นรอชลาติดอยู่ในบ้านเลยครับไม่กล้าเอาไปไหนเหล่านี้จริงๆก็มีซาเวตนี่ครับซาเวตไลน์มาแล้วพูดถึงก็มา1นาทีครึ่งครับ1นาที20ทีมเวิร์คมาครับมาเต็มมาตรึมมามามาแล้วครับตอนนี้ซาเวตไลน์ชลาภาพครับทีมเวิร์คฝั่งพันธมิตรหลังจากโดนขยี้บุกมาอย่างหนักครับแต่บุกไม่เข้าครับรอบนี้ช่วงท้ายเอาคืนครับช่วงท้ายเอาคืนเหลือ40 วิครับทูเกเตอร์ไหวหรือไม่ไหวครับซาเวตไลน์ทีมเวิร์คชลามาแล้วครับสงครามด้วยครับบางส่วนมีติดลูกกิลมาด้วยอันนี้ไม่มีกิลแล้วมาไงอ่ะเกมม็อกโซนทูเกเตอร์ครับเกมรับยังอยู่ดีหรือเปล่าฮะโอ้โหแล้วทีมบุกขึ้นวิ่งเข้ากลางหินครับนูบไล่เคลียร์ไล่ตบอยู่หรือตีชิงอ้าวไอ้เหี้ยบ้านแตก2วิสุดท้ายเรียบร้อยเฉยเลยครับอ้าวเดี๋ยวไอ้แล้วมันไม่ขึ้นหรอวะใครได้บ้านหินแตกแล้วเอ้าเกียร์ต้องมาอ่านในนี้ใช่ไหมเมื่อสักครู่เป็นอีโยครับเป็นทีมเวิร์คทีมเวิร์คได้เฉยครับครับวันนี้นะครับกิวอร์ซีซั่นที่1ครับจบลงไปที่เรียบร้อยครับสังงั้นครับเนินชวนสเตนนะศาลา4ครับโฮเฮนนูปเนินเบิร์กซาเวตไลเวิร์สเบิร์กชลาภาพโลเทนเบิร์กครับชลาภาพเลฟเฟเลียนเด็กเพนนิเบิร์กครับอีโยทีมเวิร์กเยสเนฟทูเกเตอร์ครับเบิร์กเกลทีมเวิร์กเมอร์เซเดสเป็น DX Pendible ฮะแล้วฟินผมวันนี้ฟินจองวัดนะฮะสงครามได้ไหมฟินสงครามไม่เอาฮะอ่านโขงเพลินเลยสังงั้นเวนแท้แท้ไอ้เหี้ยเหลือ2วิสุดท้ายยังจะแตกอีกโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในกิจกรรมต่อไปวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ
นี่เรียบร้อยครับกิวอสวัสดีครับ